หุ้นบ้านเราเองเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงมานะครับก็ยังเรียกว่าทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังมีความกังวลนะครับต่อการลงทุนในหุ้นไทยการจ่ายเงินเนี่ยทำได้อยู่ละแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนยังมีหลายๆภูมิภาคที่ยังเรียกว่าเป็นโอกาสในการลงทุนอยู่นะทางบลจ.กรุงไทยนะครับเรามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมา2ปีละวันนี้ถามว่าความผันผวนยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ดอกเบี้ยในมุมมองของทางบลจ.กรุงไทยเนี่ยเรามองว่าก็ใกล้พีคแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกครั้งนึงในช่วงที่ตลาดเนี่ยมองว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงสิ้นปีเนี่ยก็โอกาสที่จะปรับขึ้นเนี่ยก็อาจจะน้อยลงเหมือนกันนะครับก็แน่นอนคือเหตุการณ์ก็คือมีกรรมการเฟดเนี่ยออกมาให้คอมเมนต์นะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่สูงแล้วก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอีกนะก็ทำให้เรียกว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐเองเมื่อคืน2วันก่อนเนี่ยก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับดอลลาร์ก็จากที่แข็งค่ามาตลอดเนี่ยก็เริ่มอ่อนค่าลงนะครับทำให้ค่าเงินบาทของบ้านเราก็จากที่อ่อนค่ามามากๆเนี่ยก็กลับมาแข็งค่าเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ในมุมมองของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยถามว่ามันก็มีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสในการลงทุนนะครับซึ่งถ้ามาเจาะดูเนี่ยอย่างตลาดหุ้นไทยของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเรียกว่าได้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยตลาดหุ้นก็มีความผันผวนอยู่แล้วนะพอได้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่หลังจากที่เรียกว่ารัฐบาลชุดใหม่มีการประกาศนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงมานะครับก็ยังเรียกว่าทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังมีความกังวลนะครับต่อการลงทุนในหุ้นไทยบ้านเรานะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือแน่นอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเองที่เราได้ยินกันคุ้นหูก็คือแจกเงินดิจิตอลถูกไหมครับมูลค่ารวมเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยหรือคิดเป็นประมาณสัก 3% ของ GDP นะครับถามคำถามคือการจ่ายเงินเนี่ยทำได้อยู่ละแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนนะมันก็เลยทำให้เรียกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงมีความกังวลว่าเรียกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะหาเงินมาจ่ายเรียกว่าตรงมาตรการตัวที่ประกาศออกมาเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็เลยทำให้มีความกังวลว่ารัฐบาลต้องกู้มากขึ้นมีภาระหนี้มากขึ้นนะครับก็เรียกว่าสุดท้ายเนี่ยมาถึงมุมมองของการปรับลดการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็มองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับเดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วคุณโมมองว่าโอกาสเนี่ยอยู่ที่ตลาดไหนคะคือวันนี้นะครับเราก็ยังชอบเรียกว่าตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็คงไม่พ้นอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์หลายเฮาส์นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของทางประเทศสหรัฐนะครับกลุ่มประเทศยุโรปเองเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรตัวเลขเศรษฐกิจที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้เรียกว่าสื่อถึงว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้มองว่าเกิด recession ในกลุ่มภูมิภาคเหล่านี้แต่เราคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ soft landing นะครับก็อีกทางเลือกนึงนะครับก็ยังเป็นกลุ่มประเทศอย่างทางญี่ปุ่นเองอินเดียเองนะผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มองว่าวันนี้สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเองเนี่ยก็ทำให้เรียกว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการลงทุนเนี่ยมายังกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับรวมถึงฝั่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีไปทางภูมิภาคอย่างอินโดเวียดนามเองก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ยังมีหลายๆภูมิภาคที่ยังเรียกว่าเป็นโอกาสในการลงทุนอยู่ถ้าเรามาดูนะครับว่าอย่างสมมติผมวันนี้ถ้าดูว่าผลตอบแทนของเรียกว่าหุ้นประเทศไหนนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยแน่นอนนะครับก็คงเป็นพวกหุ้นกลุ่มประเทศทางอเมริกานะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคที่เรียกว่าปีนี้ก็ปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยขึ้นไปพีคเกือบประมาณ 40% นะครับแต่ว่าโอเคก็มีคอร์เรคชั่นกลับลงมาบ้างตอนนี้เหลืออยู่สักประมาณ 25-30% นะครับผมคิดว่าพวกนี้เองเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็
เรียกว่าหุ้นกลุ่มเทคเองที่ทุกคนคิดว่าอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยเขาก็ประสบปัญหากับการที่เรียกว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเร็วแล้วก็แรงเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเทคก็ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยคือถ้าเรามาดูนะครับอย่างหุ้นเทคเองเนี่ยผลประกอบการที่เขาประกาศมาอย่างพวกหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคนะที่เราคุ้นหูกันอย่างพวกบิ๊กเทคบิ๊กเซเว่นเนี่ยอเมซอนกูเกิลMicrosoft นะพวกนี้ก็ผลประกอบการเนี่ยผมคิดว่าก็ประกาศออกมาเนี่ยดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับก็เรียกว่าทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าหุ้นกลุ่มเทคโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคของทางอเมริกาเองเนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่าเซฟเฮเว่นหรือว่าหลุมหลบภัยได้แล้วด้วยเหมือนกันนักวิเคราะห์มีมุมมองอย่างไรต่อหุ้นบิ๊กเทคสหรัฐยังถือเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งทนกับภาวะผันผวนขนาดนี้ได้ไหมคะครับเรามองว่าได้นะครับคือต้องเรียนว่าราคาหุ้นเทคนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคเนี่ยคือแน่นอนมันก็โตขึ้นพร้อมกับทิศทางการเติบโตของกำไรของบริษัทเหล่านั้นนะครับซึ่งเรามองว่าวันนี้หุ้นกลุ่มนี้เริ่มที่จะเป็นหุ้น quality growth ละนะครับอย่างหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคเองเนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนหนึ่งคือนักลงทุนเนี่ยก็เริ่มมองว่าหุ้นกลุ่มนี้เริ่มเป็นเรียกว่า safe haven สำหรับหลบภัยได้ละนะครับซึ่งในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญคือให้น้ำหนักการลงทุนของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันคืออย่างหุ้นกลุ่มเทคอย่าง Big 7เนี่ย market cap ของเขาค่อนข้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะว่านักลงทุนเกือบที่เรียกว่าเกือบทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยต้องมีหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยติดไว้อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วจุดแข็งแกร่งและความท้าทายของหุ้นเทคในแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงคะโอเคผมขอแบ่งเป็น3โซนละกันนะครับเริ่มจากหุ้นเทคของกลุ่มอเมริกาก่อนนะผมคิดว่าอย่างหุ้นเทคในของอเมริกาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่อยู่ละนะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับน้ำหนักของเขาเรียกว่า market cap เนี่ยมันทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยทุกคนเนี่ยแน่นอนต้องอย่างน้อยต้องมีในพอร์ตนะเพราะฉะนั้นราคานะครับถ้าเราไปดูเนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นเทคเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคของอเมริกาเองเนี่ยก็อาจจะมีความแพงนิดนึงนะครับแล้วก็ถามว่าความเสี่ยงของหุ้นเทคอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติเขามีการเปลี่ยนรัฐบาลสมมติปีหน้ามีเลือกตั้งใหม่เนี่ยสมมตินโยบายเกี่ยวกับหุ้นเทคมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นหุ้นเทคของอเมริกาเองก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มที่สองนะครับคือหุ้นกลุ่มเทคของทางยุโรปนะครับต้องบอกว่าหุ้นเทคของยุโรปเนี่ยเขามีมานานละนะครับแน่นอนความมั่นคงสูงนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างชื่อนะที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีพวกแซฟซีเมนนะครับฟิลิปพวกเนี้ยเขาหุ้นพวกเนี้ยเขามากับพร้อมกับความที่เรียกว่าการบริหารจัดการแบบยั่งยืนมี sustainability นะครับเป็นหุ้นที่มี ESG ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่อการทำอะไรที่ผิดเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าหุ้นเทคของยุโรปเองเนี่ยแน่นอนความเสี่ยงของเขาคืออะไรวันเนี้ยผมคิดว่ายุโรปเองเนี่ยเป็นภูมิภาคที่อาจจะมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะถ้าเราดูเรียกว่าดัชนีชี้วัดปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต่างๆของยุโรปเองเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มมีความท้าทายละนะเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มเทคของทางยุโรปเองก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทางยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเทคของทางภูมิภาคเอเชียบ้านเรานะต้องบอกว่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันถูกไหมครับอาลีบาบาเทนเซนหัวเว่ย Samsung อะไรพวกนี้นะครับหุ้นเทคของเอเชียเองต้องบอกว่าเป็น fast growing คือพวกนี้มีการเติบโตที่เร็วมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถามว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับที่เราเห็นกันก็คือเรียกว่าปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเองเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าราคาของหุ้นกลุ่มเหล่านี้มีความผันผวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรียกว่าสรุปของ3ภูมิภาคหลักๆสำหรับหุ้นกลุ่มเทคละกันครับยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นเหนือตลาด AI ชิปหรืออื่นๆไหมคะครับคือเรามองว่ามีครับเพราะว่าถ้าเรามาดูในมูลค่าเงินเรียกว่าเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยี AI เนี่ยจริงๆมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ16ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งเป็น2ส่วนคืออะไรบริษัทที่นำเทคโนโลยีAI มาใช้นะครับในช่วยเพื่อช่วยในการเรียกว่าเพิ่มผลผลิตนะเพิ่มกำลังการผลิตลดต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยมูลค่ารวมๆเนี่ยประมาณ7ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะส่วนที่เหลืออีกประมาณ9ล้านล้านเหรียญเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นอยู่ในหมวดของกลุ่มอุปโภคบริโภคก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราจับจ่ายซื้อมานั่นแหละนะครับก็มูลค่ารวมเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
คือวันนี้หุ้นกลุ่มเทคหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับชิปหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยผมแค่พวกนี้มันก็เป็นหุ้นกลุ่มเพียวเทคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะมาชำเลืองดูนะครับสำหรับหุ้นในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้เนี่ยวันนี้เราอาจจะต้องไปดูในหุ้นกลุ่มของพวกเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโฆษณาหรือเฮลท์แคร์เองพวกนี้เขามีนำเทคโนโลยีพวก AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคือบริษัทไหนที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพิ่มกำลังการผลิตได้นะโดยที่ไม่ได้เพิ่มกำลังคนเนี่ยแน่นอนบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นก็คือทำให้ราคาหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็เราอาจจะไม่ได้ดูเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคอย่างเดียวละนะครับเราจะต้องมาดูหุ้นที่เรียกว่านำเทคโนโลยี AI พวกนี้เนี่ยมาช่วยด้วยนะครับก็จะเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจลงทุนในอนาคตครับผมงั้นจะขอคำแนะนำในการลงทุนหุ้นเทคหรือกองทุนหุ้นเทคเหล่านี้ค่ะหุ้นกลุ่มเทคต้องบอกว่าก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มที่ยังคงมีความผันผวนนะครับเวลาที่เราเห็นราคาปรับขึ้นปรับลงเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะเรียกว่าขึ้นแรงลงแรงถ้าเทียบกับหุ้นทั่วๆไปนะครับอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยอย่างหุ้นเทคเองก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากการเรียกว่าความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของทางอเมริกาเองเนี่ยก็ติดลบไปประมาณ 40-50% นะครับโดยเฉลี่ยนะครับปีนี้เองนะครับหลังจากทุกอย่างเริ่มอาจจะมองดูคลี่คลายมากขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ยก็กลายเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ30-40% ด้วยเหมือนกันนะครับเวลาเกิด correction เนี่ยในช่วงเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลงไปนะครับ 7-10% ก็เรียกว่ายังเป็นหุ้นที่มีอนาคตที่ดีนะครับแต่ว่าความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงเองเนี่ยก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็อาจจะต้องลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับเน้นลงทุนระยะยาวถ้าเรามาดูผลิตภัณฑ์ในการลงทุนนะครับต้องเรียนว่าบลจ.กรุงไทยนะครับเราก็มองเห็นโอกาสนะครับจากการที่การลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราจึงออกกองทุนนะครับประเภทที่เรียกว่าเป็น structure fund นะครับชื่อกองทุนคือ KT Twin 1/2นะครับหรือกองทุนเปิด KTM Twin Structure Complex Return 1/2นะครับเป็นกองทุนประเภทไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นกองทุนผสมนะครับมีทั้งการลงทุนในตราสารหนี้นะครับแล้วก็ลงทุนบางส่วนเนี่ยลงทุนในตราสารอนุพันธ์นะครับระดับความเสี่ยงเนี่ยเบอร์5นะครับซึ่งถามว่าจุดเด่นของกองทุนนี้เองนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยต้องเรียนว่าแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบลจ.กรุงไทยเนี่ยเราเน้นนะครับดูแลเงินต้นให้กับลูกค้าคือเงินลงทุนนะครับประมาณ 98-99% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเนี่ยเราจะลงทุนในตราสารหนี้นะครับสำหรับกองนี้เองเนี่ยเราก็จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับซึ่งเงินลงทุนตัวนี้นะครับเราจะเน้นให้โตก็คือว่าให้เรียกว่าโตขึ้นไปคุ้มดูแลเงินต้นของนักลงทุนแต่เรามีเจียดนะครับดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยบางส่วนนะไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์หรือสัญญาออปชันหรือว่าวอร์แรนต์นะครับโดยสัญญาออปชันหรือวอร์แรนต์เนี่ยเราสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนนะครับจากการที่มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับซึ่งสตรัคเจอร์นี้นะครับเราเรียกเป็นดับเบิลชาร์กฟินหรือทวินวินนะครับนั่นก็คือว่าสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนนะครับมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงนะครับปรับตัวลดลงเราก็ยังสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเคอายุการลงทุนนะครับสำหรับกองทุนนี้นะครับเนื่องจากเป็นกองทุน Buy and Hold นะครับอายุลงทุนเนี่ยประมาณ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนจะไม่สามารถขายหน่วยลงทุนเนี่ยได้ก่อนวันครบกำหนดอายุกองทุนนะครับโอเคทีนี้สำหรับตราสารอนุพันธ์หรือว่าสัญญาออปชันหรือวอร์แรนท์ที่เราไปลงทุนเนี่ยที่เราลิงก์กับสินทรัพย์อ้างอิงนะครับต้องบอกว่าสินทรัพย์อ้างอิงณที่นี้คืออะไรนะครับเราจะลิงก์กับผลตอบแทนหรือการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนเนี่ยของหน่วยลงทุน ETF ที่ชื่อว่า QQQ นะครับ QQQ เนี่ยเป็น ETF ที่บริหารจัดการโดย Invesco นะครับที่เรียกว่ามีมูลค่ากองทุนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะประมาณเกือบ200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับกองทุน QQQ ETF เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยล้อไปกับดัชนีที่ชื่อว่า Nasdaq 100นะครับนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับดัชนีที่ชื่อว่า Nasdaq ถูกมั้ย Nasdaq เนี่ยแน่นอนประกอบไปด้วยหุ้นเทคเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,500 กว่าหุ้นนะครับแต่ Nasdaq 100เนี่ยคือ Nasdaq ที่เรียกว่าลงทุนในหุ้น
ใน Nasdaq เนี่ย100ตัวแรกก็คือเป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเราไปดู market cap เนี่ยต้องบอกว่า Nasdaq 100เนี่ยมี market cap เนี่ยมากกว่า 90% ของ Nasdaq เลยนะครับนั่นก็คือเรียกว่าแทบจะเรียกว่าลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ Nasdaq ได้เลยนะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนแล้วก็ทิศทางเองเนี่ยก็จะล้อกันไปนะครับสำหรับ QQQ ETF นะครับก็เรียกว่าความกังวลต่อทางด้านสภาพคล่องเองก็จะค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าไซส์ของกองทุนเนี่ยขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้นะครับจากที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเงินลงทุนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเราลงทุนในตราสารหนี้นะครับซึ่งสำหรับกองนี้เองเนี่ยเราจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วเราเหลือเงินส่วนหนึ่งประมาณ 1% เนี่ยลงทุนในสัญญาออปชันหรือว่าวอร์แรนต์นะครับซึ่งลักษณะสตรัคเจอร์ของสัญญาออปชันเนี่ยเนื่องจากเป็นดับเบิลชาร์กฟินหรือทวินวินเนี่ยมันจะมีน็อกเอาท์แบเรียร์นะครับในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรณีนี้ก็คือ QQQ ETF เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% หรือปรับตัวลดลงมากกว่า -24% นะครับถ้าเกิด knockout event เกิดขึ้นนะครับกองทุนก็จะมีเรียกว่าได้รับเงินชดเชยกลับมาหรือว่า rebate เนี่ยที่ 0.25% นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในฟีเจอร์ของสัญญาออปชันหรือ warrant ในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอายุการลงทุนของสัญญาออปชันเนี่ยก็จะเท่ากันกับอายุโครงการของกองทุนอยู่แล้วนะครับก็คือ1ปีนะครับมีอัตราส่วนร่วมนะครับหรือว่า participation rate หรือ PR เนี่ยที่ 50% นะครับมี rebate นะครับเงินชดเชยก็คือเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปว่าในกรณีที่ QQQ ETF เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% หรือปรับตัวลดลงเนี่ยมากกว่า -24% นะครับกองทุนก็เรียกว่าเกิด knockout event เกิดขึ้นก็จะได้เงิน rebate กลับคืนมาที่ 0.25% นะครับโอเคเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับ4กรณีทั้งหมดนะครับก็คือว่ากรณีที่1และกรณีที่4เนี่ยเป็นกรณีที่เกิดknockout event เกิดขึ้นนะครับมาที่กรณีที่1ละกันนะครับเนื่องจากการมอนิเตอร์หรือการดูราคานะครับของ QQQ ETF เนี่ยเราจะมีการดูราคาเนี่ยทุกสิ้นวันทำการนะครับดูทุกวันนะครับไม่ว่าจะเรียกว่ากรณีที่ QQQ ETF เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% เนี่ยระหว่างทางนะครับรวมถึงณวันสุดท้ายของวันครบกำหนดอายุของกองทุนเนี่ยถ้าเกิน 15% นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราจะได้ผลตอบแทนชดเชยกลับมาที่ 0.25% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ราคาปิดนะครับของ QQQ ETF เนี่ยเปรียบเทียบกับวันที่เริ่มต้นกองทุนนะครับว่าบวกเกิน 15% หรือเปล่านะครับทีนี้ในกรณีที่ผมขอข้ามไปที่กรณีที่4ก่อนละกันนะครับกรณีที่เกิด knockout event ขาล่างละกันนะครับก็คือว่าถ้าสมมติณนะวันใดวันหนึ่งนะครับรวมถึงวันสุดท้ายของวันครบกำหนดอายุกองเนี่ย QQQ ETF นะปรับตัวลดลงมากกว่า 24% นะครับโดยเราใช้ราคาปิดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดหลุดเกิน 24% นะครับกองทุนก็จะได้รับเงินชดเชยที่ 0.25% นะครับเงิน rebate เนี่ยเท่ากันกับกรณีที่1นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่สมมตินะครับ QQQ ETF เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทะลุเกิน 15% นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับในตัวอย่างหน้านี้นะครับสมมุติผ่านไป1ปีนะครับ QQQ ETF เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% นะครับเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาก็คือ 50% ก็คือค่าอัตราส่วนร่วมนะครับหรือว่า PR เนี่ยคูณด้วยผลตอบแทนของ QQQ ETF นะครับที่ 10% เนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนมาที่ 5% นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่3นะครับกรณีที่เวลาผ่านไป1ปี QQQ ETF เนี่ยปรับตัวลดลงไม่น้อยกว่า -24% นะครับอย่างตัวอย่างหน้านี้นะครับ QQQ ETF เนี่ยติด -20% นะครับสิ่งที่กองทุนจะได้ผลตอบแทนคือเอา PR นะครับหรือว่า 50% เนี่ยไปคูณด้วย 20% นะครับเป็นค่า absolute นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ก็คือเท่ากับ 10% นะครับแต่ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับสำหรับผลตอบแทนที่เราได้รับจากการลงทุนในสัญญาออปชันหรือว่าวอร์แรนต์เนี่ยต้องบอกว่าทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยเราจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าเนื่องจากตั้งแต่วันเริ่มต้นกองทุนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าผลตอบแทนที่จะได้ในอีก1ปีข้างหน้านี่คือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันเริ่มต้นได้นะครับก็เรียกว่าแต่ผลตอบเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทนะครับ
ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลแบบมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์บนเปอร์เซ็นต์อีกทีนึงนะครับโอเคก็เป็นรายละเอียดสรุปสำคัญคร่าวๆนะครับของกองทุนนี้นะครับก็เราอยู่ในช่วงเสนอขายอยู่นะครับ IPO ก็คือวันที่9ถึง17ตุลาคมนี้นะครับก็จะเรียกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถลงทุนได้เพียงช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรอเรียกว่าไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ก่อนวันครบกำหนดอายุกองด้วยนะครับอายุกับการลงทุนของกองเนี่ยอยู่ที่1ปีครับผมได้ครับก็เป็นเรียกว่าฟีเจอร์คร่าวๆของกองทุนนี้นะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองนี้นะครับก็สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับรวมถึงบลจ.กรุงไทยแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายของทางบลจ.กรุงไทยอีกหลายแห่งนะครับโดยรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนำขึ้นให้ดูในสไลด์อีกทีนึงครับผมอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ทีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเทสลาพร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนก่อกันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่เรียกได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองณ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ